คือเข้มก็ดีค่ะผ่านค่ะชอบคนที่เข้ามาแล้วจริงจังถ้าตัดสินใจที่จะลองคุยมุกจะคุยนานมากแล้วมันจะไม่มีสถานะมุกไม่พูดด้วยว่าเราจะเป็นเมื่อไหร่สุดท้ายมันไปไม่รอดก็คือไปไม่รอดถ้ามันไม่ได้เราก็แค่จากกันไปแค่นั้นเองที่แบบได้ผลตอบรับที่ดีแบบนี้มันเหนือความคาดหมายของเราไปไกลตอนแรกที่ก้าวเข้ากองเหรอคะคือเราอะเต็มที่อยู่แล้วกับละครเรื่องนี้แต่เราก็มันก็เป็นจุดหนึ่งที่มันท้าทายความสามารถเราว่าคนดูจะชื่นชอบไหมคนดูจะเชื่อในแบบที่เราเล่นไหมถ้าจากทั้งหมดที่เคยเล่นมาก็ถือว่าเป็นบทบาทที่โตขึ้นประมาณหนึ่งเลยแล้วก็อาจจะด้วยเรื่องของอารมณ์แต่ละบทบาทที่เราต้องเล่นนะคะมันก็จะมีความแรงขึ้นมาหน่อยจากปกติจะเห็นเราเป็นเด็กใสๆแกนแก้วเป็นลูกเด็กมาตลอดแต่พอเรื่องนี้มันเป็นการปรับลุคมีกังวลค่ะเพราะว่าเราไม่เคยเล่นแนวนี้มาก่อนแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าตัวเองจะเล่นได้ไหมเราก็ตั้งใจพยายามทำการบ้านให้ดีที่สุดค่ะก็ดีใจที่แฟนคลับจากบ้านพี่มิกอย่างนี้บ้านพี่แบงค์มาบ้านพี่ไม้แล้วก็มาบ้านเข้มแฟนคลับรักเราเขาจะตามรักทุกคนมุกเล่นทุกเรื่องมุกอยากให้คนรักเราทั้งสองคนแหละไม่ว่าเราเล่นกับใครก็ตามคือเราเล่นด้วยกันเราคนเดียวมันทำให้มันออกมาดีไม่ได้หรอกเราต้องช่วยกันเสมอกับคู่แสดงทุกๆคนคือจะให้เราเล่นคู่เดียวไปตลอดชีวิตมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วฉะนั้นมุกอยากให้แฟนคลับทุกๆคนรักกันแบบนี้รักทุกๆคนที่เราเล่นด้วยซัพพอร์ตกันตลอดไปแบบนี้ดีกว่าคือเข้มก็ดีค่ะเขาก็โตขึ้นมาประมาณนึงตอนนี้เขาก็ดูไม่มีสมาธิค่อนข้างเยอะค่ะตอนนี้ก็แบบดูนิ่งขึ้นดูโตขึ้นจากตั้งแต่วันแรกที่เจอในกองในวันนี้เขาดูสุขุมมากขึ้นถือว่าเป็นน้องที่ทำการบ้านตลอดตั้งใจในการแสดงผ่านครับเฮ้ยเขาให้หนูเท่าไหร่อ่ะเขามีให้หนูป่ะเต็ม10ป่ะก็เอาไป9แล้วกันเหลือ1ลบไว้คือเขาก็มีความเล่นของเขาไม่ใช่แย่นะคะเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าคือเราก็เล่นดีเนาะแค่นั้นเองหักไป1ที่เขานั่งโตและสุขุมชอบคนที่มีมุมมองทัศนคติแชร์ความคิดแชร์อะไรหลายอย่างกับเราและทำให้เราเนี่ยพัฒนาตัวเองขึ้นได้ค่ะคนที่เฮฮาเจ้าชู้หวานเสน่ห์เก่งเราตัดไปแล้วตั้งแต่แรกและไม่ชอบคนที่พูดเรื่องผู้หญิงอันนี้คือสำคัญถ้ามุกเคยได้ยินว่าคนคนนี้เคยพูดถึงคนคนนี้มุกก็จะหยุดเลยไม่อยากเป็นหนึ่งในนั้นไม่ว่าจะจริงหรือไม่จริงก็ตามมุกจะเริ่มมองก่อนว่าเปอร์เซ็นต์คนเนี้ยมันเข้ากับเราได้แค่ไหนตั้งแต่แรกเปอร์เซ็นต์ที่เราไม่ชอบเยอะมากลักษณะนิสัยเข้ากันไม่ได้เราก็จะแบบโอเคมันไม่น่าจะเวิร์คเราเลยเลือกที่จะหยุดเลยไม่ให้มีอะไรไปมากกว่านั้นการคุยก็จะไม่มีมุกชอบคนที่เข้ามาแล้วจริงจังถ้าตัดสินใจที่จะลองคุยมุกจะคุยนานมากแล้วมันจะไม่มีสถานะมุกไม่พูดด้วยว่าเราจะเป็นเมื่อไหร่หรือกี่ปีอะแล้วแต่การคุยของมุกคือถ้ามุกรู้สึกว่ามันโอเคมุกจะไม่พูดอะไรมุกจะลองไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะมีปัญหาเพราะว่าเวลาที่เราคุยกันในสถานะแบบนี้มันไม่เหนื่อยมันไม่กดดันแล้วมันไม่จำเป็นต้องระแวงหรืออะไรเยอะทำให้เห็นว่าแบบเขา
ขาเป็นยังไงตัวเขาเองจริงๆเป็นยังไงไม่จำเป็นหรอกต้องมีสถานะมาแบบมากั้นในมุมมองความรักของเราคือมุกเป็นคนซีเรียสถ้าสมมุติเราคุยกับใครคนคนนั้นต้องรู้ในสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วอย่าทำจะปล่อยไม่ได้กับสิ่งที่ฉันไม่ชอบอ่ะเป็นคนที่จะฟิลขาดได้ง่ายมากฉะนั้นแบบการที่จะตั้งสถานะเลยแบบเป็นอะไรที่สุดท้ายเลยบางทีคุยถึง2ปีก็ไม่ได้คบสุดท้ายมันไปไม่รอดก็คือไปไม่รอดมุกเลยเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะพูดถึงความรักถ้ามันไม่แน่นอนจริงๆไม่ใช่ว่าไม่อยากเปิดหรือกักแต่เราแค่รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่แค่นั้นเองถ้าวันหนึ่งมันใช่จริงๆก็คงพูดแหละถ้ามาเล่นๆก็บอกตรงๆดีกว่าจะได้ไม่คุย มันเสียเวลาเราอยากคุยกับคนที่พร้อมจะคุยเราพร้อมจะเข้าใจถ้ามันไม่ได้เราก็แค่จากกันไปแค่นั้นเองเราไม่ต้องมาเล่นๆกัน